ราศีคุณปี2566นี้จะเด่นเรื่องไหนเป็นพิเศษกันนะคลิปนี้เรามาดูกันค่ะใครที่เป็นชาวรกฎทุกคนค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าพร้อมแล้วฟังให้จบนะคะกลับมาพบกับ Queen H กันอีกแล้วค่ะ Queen เป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเพื่อนๆชาวกรกฎทุกคนค่ะก็จะมาดูกันว่าในปี2566นี้ปีหน้าฟ้าใหม่ของเราค่ะดวงของคุณจะเป็นอย่างไรมีเรื่องไหนที่ปังปุริเย่เป็นพิเศษสุดๆนะคะวันนี้ Queen จัดเต็มแบบ Exclusive ให้กับทุกๆคนเลยค่ะฟังให้จบเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันค่ะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ General Reading เพราะฉะนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ในช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะใครอยากเริ่มต้นปีด้วยพลังงานบวกสุดๆนะคะอยากประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนเนี่ยมาหาควีนได้มาโค้ชกับควีนได้นะคะควีนจะช่วยดันให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะตราบใดที่เรายังอยู่ด้วยกันเลยนะคะถ้างั้นค่ะชาวกรกฎทุกคนค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าปีนี้เนี่ยคุณเด่นเรื่องไหนเป็นพิเศษนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวกรกฎทุกคนนะคะเรื่องเด่นประจำปี2566ของคุณนะคะ the first one เลยค่ะ ace of pentacles นะคะ five of pentacles และ the hierophant ค่ะบอกเลยค่ะว่าคุณจะได้รับโอกาสที่คุณรอคอยจากจักรวาลนะคะบางคนเมื่อปีที่ผ่านมานะคะสะบักสะบอมสุดๆเลยนะในปีนี้นะคะจักรวาลได้มอบโอกาสให้กับคุณแล้วนะคะอยู่ที่คุณจะคว้ามันไว้หรือเปล่าค่ะชาวราศีกรกฎนะคะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะเพราะฉะนั้นในปีนี้นะคะสิ่งที่ควีนอยากจะบอกก็คืออย่าลืมสวดมนต์แล้วก็ทำบุญให้กับเทพเทวดาประจำตัวของคุณด้วยนะคะและเทพเทวดาที่คุณนับถือค่ะจะช่วยให้ดวงของคุณนะคะดีมากยิ่งขึ้นปังปุริเย่มากยิ่งขึ้นไปกว่านี้ค่ะและที่สำคัญนะคะเมื่อมีโอกาสที่เข้ามาอย่าละเลยโอกาสตรงนั้นนะคะอย่าเพิ่งปล่อยผ่านโอกาสไปค่ะแม้ว่ามันจะดูเป็นอะไรที่คุณไม่ได้อยากจะทำหรือคุณไม่ได้อินกับมันมากขนาดนั้นแต่ใครจะไปรู้นะคะการเทคโอกาสในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณเลยก็ได้นะคะอย่ามัวแต่นั่งน้อยใจอย่ามัวแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะแต่ละคนมีดีในแบบที่ต่างกันคุณเองก็มีไทม์ไลน์ในแบบของคุณคุณเองก็มีดีในแบบของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืม appreciate ตัวเองเยอะๆนะคะชื่นชมตัวเองเยอะๆแล้วก็ขอบคุณตัวเองสำหรับทุกๆความเหน็ดเหนื่อยนะคะที่คุณได้ทุ่มเทพยายามนะคะเพื่อความฝันของคุณเพื่อสิ่งที่คุณต้องการค่ะและที่สำคัญที่สุดค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมทำบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณทำดีนะคะคุณก็จะได้ดีนะคะถ้าคุณสวดมนต์คุณอธิษฐานนะคะมันก็จะช่วยให้ชีวิตของคุณราบรื่นมากยิ่งขึ้นเพราะควีนเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลือคุณอยู่นะคะเป็นไปได้นะคะก็อาจจะไปบริจาคเงินนะคะหรือทำบุญกับผู้ยากไร้ก็ช่วยเสริมดวงได้1กลุ่มนะคะสาธุ99น้อมรับพลังงานบวกนะคะใครคอมเมนต์สาธุ99ขอให้เรื่องเด่นประจำปีนี้เกิดขึ้นจริงๆอย่างที่ควีนทำนายนะคะที่เป็นพลังงานบวกรับไปเลยเต็มๆค่ะใครกด thanks กด donate ขอให้กุศลผลบุญที่ทำร่วมกันนี้นะคะช่วยสนับสนุนให้ปีหน้าฟ้าใหม่ของคุณนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการเลยค่ะว่าไม่ได้นะอวยพรใครแล้วมักเป็นจริงเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าละเลยนะคะนะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังใบมหารือมาปรึกษากับควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบาย May the force be with you all ค่ะ จะ have a good day Have a great day ค่ะ